จริงๆแซ่บแปลว่าอร่อยถ้าเกิดพูดว่าแซ่บกับคนกรุงเทพอ่ะเขาจะนึกถึงรสเปรี้ยวรสเผ็ดถ้าเกิดบอกว่าอันนี้มันแซ่บคนอีสานจะถามว่าแซ่บบอไม่ได้หมายความว่ามันเผ็ดไหมมันเปรี้ยวไหมมันจัดไหมไม่เขาหมายความว่าอร่อยไหมจุดเด่นที่ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆของอีสานคือเหล้าเอนเตอร์เทนเมนต์ของคนอีสานมีอยู่ไม่กี่อย่างอ่ะเลิกงานปุ๊บก็กินเหล้ากับฟังเพลงหมอลำกับกินอาหารรสแซ่บๆโอ้โหต้องญาติกันกินถึงจะแซ่บหมายความมันต้องแย่งกันกินน่ะถึงจะอร่อยเออกินไปคุยไปกรึบไปนี่คือจิตวิญญาณของอีสานตัวนี้เป็นตำลาวสาวอีสานค่ะเป็นตำมันแก้วที่ใช้บีทรูทดองเข้ามาเป็นส่วนผสมพิเศษในการทำมันแก้วค่ะเป็นตำมันแก้วที่มีกินคู่กับปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างเป็นประมงพื้นบ้านค่ะมันแก้วเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ในอีสานด้วยค่ะจากบ่อระบือมีเส้นใยมีน้ำมีรสหวานอยู่แล้วในตัวแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของมันแก้วคือกรอบเย็นแล้วก็ซับน้ำได้ดีเวลาเอามาทำส้มตำมันจะสามารถดูดน้ำส้มตำได้ฉ่ำๆปรุงมาแล้วค่ะเป็นมีน้ำตาลมีน้ำปลาแล้วก็มีปลาร้าจากแก่งละว้านะคะมีเกลือสินเทาจากบ่อกระถิ่นขอนแก่นก็มีรสชาติความหนัวของความเป็นปลาร้าอยู่รวมถึงกลิ่นของเม็ดกระถิ่นมาตูมเองก็ดีแล้วก็พริกแห้งจะเป็นการดัดแปลงถ้าเราไม่บอกว่าอันนี้คือส้มตำคนอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นส้มตำแต่ถ้าเป็นส้มตำที่ร้านเราจะเริ่มจากเผ็ดหัวใจของมันที่แก่นที่ขอนแก่นจับได้เนี่ยก็คือว่าอาหารอีสานเป็นอาหารที่ต้องเป็นเซอร์ไวเวอร์นะเป็นอาหารที่ต้องอยู่ให้รอดให้ได้ของเราอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้เรามีวัตถุดิบอะไรตามท้องถิ่นที่หาได้ในฤดูกาลเราก็จะนำตัวนั้นมาใช้บางทีเราหาอันนี้ได้ดีวันนี้เรามีอันนี้ดีเราก็จะบอกลูกค้าว่าเราได้อันนี้มาอันนี้ดีเรามาทำเป็นเมนูให้เมื่อมันหมดเราก็จะบอกว่าอันนี้หมดแล้วนะคะไม่มีในฤดูแต่ว่าเรามีตัวอื่นมาทดแทนแก่นกรุงเนี่ยก็จะมีความจะบอกว่ายังไงดีล่ะมีความเป็นสะพานเชื่อมระหว่างขอนแก่นกับกรุงเทพเนาะแก่นไปอยู่ที่ไหนก็ได้จะเป็นแก่นสุราษฎร์แก่นอะไรก็แล้วแต่คราวนี้คือจิตวิญญาณยังเป็นอีสานแต่วัตถุดิบที่เราหามันจะเป็นวัตถุดิบที่อยู่แถวเนี้ยแถวๆที่เราอยู่อันนี้ผักที่เราซื้อมาใช่ผักกันจองผักกาดหินนี่ก็จะให้รสชาติที่แตกต่างกันไปตัวอ่อมเราจะใช้เนื้อน่องลายที่มาจากอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเขาจะเป็น Black Angus เป็นออร์แกนิกเลี้ยงแบบออร์แกนิก Black Angusคือเมื่อเราเสิร์ฟอาหารหรือว่าเราทำอาหารเนี่ยเราก็สื่อสารข้อมูลสิ่งเหล่านี้ที่เราได้มาเนื้อมาจากไหนเลี้ยงด้วยวิธีไหนใครเป็นคนเลี้ยงอะไรมาจากที่ไหนเราจะนำเสนอเรื่องราวพร้อมกับวัฒนธรรมเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขาได้ช่วยใครบ้างเขาได้กินอะไรเข้าไปของโลคอลที่เราเรียกว่าของวัตถุดิบพื้นบ้านเนี่ยมันมีราคามันมีมูลค่าในตัวของเขาเองถ้าเราไม่มีชุมชนเข้ามาช่วยเราจะไม่มีของที่ดีมาให้คุณกินผมว่าเครดิตตรงนี้แก่นก็ไม่อยากจะเป็นที่หนึ่งเดียวๆโดยที่ไม่พาใครไปด้วยอ่ะวันนี้เป็นอ่อมนะคะอ่อมเราก็จะใส่พวกสมุนไพรต่างๆที่ใช้กับอ่อมของเราจะนำไปคั่วก่อนคั่วให้หอมแล้วก็เอามาทำเป็นรสชาติอ่อมคือซอสอ่อมถ้ามีเป็นอาหารที่มีกลิ่นในตัวของเขาอะค่ะตัวเหล้าก็จะช่วยดับกลิ่นได้ระดับหนึ่งแล้วก็ตัวอินกรีเดียนหรือวัตถุดิบหลักที่อยู่ในเหล้าเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในซอสอยู่ในตัวเหล้าด้วยอยู่ในตัวอาหารด้วยค่ะเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับตัวอาหารค่ะส่วนอย่างจานส้มตำมันแก้วเนี่ยตัวนี้รสชาติมันจัดมากเลยเนาะถ้าเอาเหล้าอ่อนๆไปสู้อะมันสู้ไม่ได้ก็ต้องเป็นเหล้าที่ค่อนข้างสตรองหน่อยออนซอนมีคาแรคเตอร์ที่เขาค่อนข้างแข็งแรงนะแต่ก็มีความนุ่มในทีก็มาสมดุลกันพอดีถ้าเกิดสำหรับส้มตำมันแก้วสุดท้ายก็กุ้งซึ่งตัวกุ้งปกติถ้าเป็นอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะเสิร์ฟกับซอสที่เป็นซอสเหล้ามีเหล้าใส่บ้างอะไรเงี้ยของเราก็นำมาปรับ
ให้ทานคู่กันกับเราตัวน้ำจิ้มพิเศษนิดนึงคือมันใช้ถั่วตัดมันจะมีความหวานถั่วตัดก็ทำจากน้ำตาลอ้อยเนาะเหล้าที่ทำจากออนซอนวันนี้ก็มีตัวหนึ่งทำจากน้ำตาลดอกมะพร้าวซึ่งกินคู่กันก็โอเคมีความเข้ากันมีความหอมมีความนวลผมว่าถ้าเกิดกินอาหารเลเวลนี้นะกับไวน์นะไวน์โดนฆ่าหมดเลยนะเราเอาเหล้านอกมาแพรกับอาหารที่รสจัดเบอร์นี้เหล้านอกถูกฆ่าหมดทุกตัวแน่นอนอีสานมันเหมือนกับเป็นอันเดอร์ด็อกครับเป็นม้าตีนปลายตลอดเวลาฝรั่งก็มีเหล้าที่เขาเรียกโอเดวีกราปาก็เป็นเหล้าที่ฝรั่งกินกันติดแบรนด์ทำแบรนดิ้งโอ้โหมูลค่าหลายพันล้านน่ะผมก็เชื่อว่าจริงๆน่ะถ้าเราทำกันได้ดีช่วยกันสนับสนุนเนี่ยและให้มันไปอยู่ในที่ที่มันสมควรจะอยู่อ่ะมันน่าจะไปอีกได้ไกล